สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกำเนิดทองรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับในช่วงแรกของรายการพาคุณผู้ฟังไปรับฟังสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคมไปติดตามรับฟังกันครับเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆอันเป็นการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจมาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรต่อเนื่องจนถึงรัชกาลปัจจุบันเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยมาโดยตลอดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถใส่พระทัยในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าอาทิส่งงานด้านการสาธารณสุขทั้งการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพอนามัยการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพเพื่อให้ประชาชนมีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยดีโดยเฉพาะการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส HIVเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอสซึ่งเป็นภาวะป่วยขั้นสุดท้ายของการติดเชื้อไวรัส HIV ที่ไปทำลายเม็ดเลือดขาวทำให้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจนไม่สามารถต่อสู้กำจัดการติดเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายจึงเกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตได้ทรงส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับเอสทรงพระดำริให้รณรงค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถรับรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา HIV ของเครือข่ายเยาวชนในระดับภูมิภาคนอกจากนี้โปรดให้เปลี่ยนชื่อกองทุนลดการติดเอสจากแม่สู่ลูกเป็นกองทุนลดการติดเอสเพื่อให้สามารถใช้เงินกองทุนมาช่วยลดการติดเอสในประชากรกลุ่มอื่นๆได้ด้วยอันรวมถึงการให้ยาเพล็แก่ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ HIV ในโครงการเพล็พระองค์โสมหรือ Princess Prep ซึ่งเป็นโครงการที่สภากาชาติไทยจัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนสา5รอบวันที่13กรกฎาคม2560อันเป็นส่วนสำคัญที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการยุติเอสจากการทรงงานที่ส่งมุ่งมั่นด้านการพัฒนาดูแลผู้ป่วย HIV และเอสในประเทศไทยให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดรวมทั้งทรงส่งเสริมรณรงค์สร้างความเข้มแข็งเรื่องยุติการแพร่ระบาดของ HIV และเอสเพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนเข้าถึงความรู้เรื่อง HIV และเอสอย่างกว้างขวางทางโครงการโรคเอสแห่งสหประชาชาติจึงขอประธานถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของโครงการโรคเอสแห่งสหประชาชาติด้านการป้องกันการติดเชื้อ HIV ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันที่22มิถุนายน2562เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาลในด้านสังคมสงเคราะห์มีพระกรุณาธิคุณทรงรับโครงการต่างๆไว้ในพระอุปถัมภ์มากมายเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอาทิมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยที่ทรงดำรงตำแหน่งนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อให้การสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่ประชาชนประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงโดยได้เสด็จไปส่งเยี่ยมและประทานถุงยางชีพแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคม2564เพื่อประกอบอาหารพระราชทานนำไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดดังกล่าวพระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถล้วนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนนำมาซึ่งประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนเมื่อยามเกิดเหตุภัยพิบัติด้านต่างและทีนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจกันนะครับเรื่องราวต่อไปนั้นก็เป็นเรื่องราวของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่ได้มีการเปิดโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมปีที่6ในพระสังฆราชูปถัมภ์นะครับถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ8รอบ96พรรษา26มิถุนายน2566นะครับโดยในเรื่องราวนี้ทางด้านของนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานฝ่ายคารวาสและพระเทพวัชระเมธีผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์รองเจ้าคณะภาค6ถึง7ธรรมยุทธอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับในโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมปีที่6ในพระสังฆราชูปถัมภ์และพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุปาพระจนุตมงคลในโอกาสมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ8รอบ96พรรษา26มิถุนายน2566นะครับโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับร่วมในพิธีด้วยนะครับโอกาสนี้ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นนะครับก็ได้มีการกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีนะครับเป็นเงินจำนวน 559,711 บาท77สตางค์นะครับเพื่อสมทบโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมและนำผู้ร่วมพิธีเนี่ยร่วมถวายเครื่องไทยธรรมนะครับจากนั้นนะครับก็ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมในพระสังฆราชูปถัมภ์ปีที่6นะครับโดยเปิดเผยว่าในวันที่มีการเปิดโครงการนั้นเป็นวันอันเป็นมงคลที่ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมกันทำสิ่งที่ดีให้กับโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งทำให้ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงพื้นที่บริเวณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ที่น่าจะใกล้เคียงสวรรค์ชั้นฟ้าเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่1และปีที่2นะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยยังมีความแห้งแล้งอยู่มากซึ่งก็ได้กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวัชระเมธีที่กรุณาลุกขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วก็เปิดโอกาสให้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของจังหวัดลำปางเองเนี่ยรวมไปถึงพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมตอบแทนบุญคุณแผ่นดินช่วยกันดูแลพื้นที่บริเวณเกือบ 1,000 ไร่ของวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์แห่งนี้นะครับให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่งรวมต้นไม้นานาพันธุ์ซึ่งแน่นอนว่าไม่ว่าต้นที่อยู่มาก่อนแล้วหรือว่ามาช่วยกันปลูกก็ดีเนี่ยทุกต้นล้วนแต่มีคุณค่าแล้วก็มีบุญคุณกับเรานะครับช่วยทำให้โลกใบนี้ของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวเพิ่มมากขึ้นเพราะตอนกลางวันเนี่ยจะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงแล้วก็คายก๊าซออกซิเจนให้มนุษย์แล้วก็สรรพสัตว์ได้หายใจแล้วก็มีอายุยืนยาวและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือทุกคนนั้นต้องช่วยกันตระหนักแล้วก็เตือนตัวเองนะครับคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเสียเนี่ยถ้าลอยสู่ชั้นบรรยากาศมากๆจะทำให้สภาพภูมิอากาศโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่เลวร้ายเนื่องจากก๊าซเสียทั้งหมดเนี่ยจะไปรวมตัวเป็นก๊าซเรือนกระจกทำให้อุณหภูมิโลกเนี่ยสูงขึ้นนะครับดินฟ้าอากาศนะครับเรื่องของฝนเนี่ยก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลความอุดมสมบูรณ์ของโลกก็จะแปรเปลี่ยนนะครับเกิดโรคระบาดใหม่ๆขึ้นนะครับอย่างเช่นโรคโควิด-19 เมื่อช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งบุญคุณของท่านเจ้าคุณพระเทพวัชระเมธีที่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิดนะครับต่อพระอุปัชฌายาจารย์และต่อเจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชเป็นกตเวทิตาคุณที่ท่านเจ้าคุณนั้นคิดถึงญาติมิตรและพี่น้องที่อยู่โดยรอบพื้นที่ของวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์แห่งนี้นะครับ
็นจุดเริ่มต้นทำให้ท่านเนี่ยนะครับได้มาช่วยทำมาริเริ่มโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมในพระสังฆราชูปถัมภ์ติดต่อกันเป็นปีที่6และจะมีปีที่7ปีที่8และ9เนี่ยเป็นปีต่อๆไปนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งปวงความสำเร็จเนี่ยต้องอาศัยพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชาวอำเภอเถินผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบวัดแห่งนี้แล้วก็ยังได้ฝากไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายช่วยกันบริหารจัดการโครงการให้มีความยั่งยืนเหมือนดังที่ตั้งใจให้คำมั่นร่วมกันทั้ง76จังหวัดกับทางผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือว่า UN Thailand เนี่ยซึ่งเราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทำงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนโดยคำว่าอย่างยั่งยืนจะเกิดได้ไม่ได้หมายความว่าจะมาร่วมกันทำในทุกเดือนกรกฎาคมแค่ปีละครั้งเดียวนะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงสรุปวิธีการทำให้เกิดความยั่งยืนผ่านโครงการพระราชดำริ 4,741 โครงการว่าเราจะต้องมีการพูดคุยกับพี่น้องทุกภาคส่วนนะครับที่อยู่ในบริเวณพื้นที่อำเภอเถินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตำบลแม่ถอดเนี่ยเป็นประจำนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้แสดงความคิดเห็นร่วมปรึกษาหารือและก็หลังจากร่วมพูดคุยร่วมปรึกษาหารือร่วมคิดแล้วเนี่ยก็ต้องชวนกันร่วมทำนะครับเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางเนี่ยจะได้ร่วมรับประโยชน์มากกว่าคนอื่นด้วยตามองนะครับแต่ถ้าด้วยความรู้สึกนั้นเนี่ยคนทั้งโลกล้วนได้รับประโยชน์นะครับทั้งนี้พระองค์เนี่ยทรงอธิบายว่ากระบวนการร่วมพูดคุยร่วมคิดร่วมทำร่วมรับประโยชน์ต้องทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องในระยะเวลาที่ยาวเกิน10ปีความยั่งยืนจึงจะเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ทางจังหวัดเนี่ยอาจจะตั้งคณะกรรมการทำงานภายในที่ดำเนินการโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในส่วนของอำเภอก็โดยทางด้านของท่านในอำเภอนะครับมาร่วมกันทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนสร้างความยั่งยืนตั้งแต่ริมถนนใหญ่ให้ยาวไปถึงอำเภอแม่พริกนะครับหรือว่าพื้นที่ต่างๆตามบริบทภูมิสังคมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสใช้ประโยชน์มีโอกาสในการช่วยกันทำตามโครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรมในพระสังฆราชูปถัมภ์ในทุกเดือนในทุกปีนะครับและถ้าสามารถทำในทุกวันได้เนี่ยก็จะทำให้ความตั้งใจที่ท่านเจ้าคุณเป็นต้นเขาต้นเรื่องเนี่ยจะยิ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้เต็มที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยยังบอกต่ออีกนะครับว่าความสมบูรณ์ที่เพิ่มมากขึ้นอันเป็นรูปธรรมชัดเจนณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์แห่งนี้เนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องได้อาศัยใช้ประโยชน์ให้บริบูรณ์เช่นใช้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของระบบนิเวศทำให้พื้นที่บริเวณวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์เนี่ยมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือว่าอพสทเนี่ยนะครับซึ่งจะทำให้ผู้คนเนี่ยได้เรียนรู้ว่าต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยชื่ออะไรชื่อตามวิทยาศาสตร์ชื่อตามถิ่นคุณประโยชน์นะครับมีอะไรบ้างโดยป่าที่อุดมสมบูรณ์นอกจากจะมองเห็นด้วยตาเปล่าว่าเขียวครึ้มร่มเย็นมีนกมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยได้มาอาศัยอยู่ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการเป็นแหล่งอาหารที่ทำให้ผู้คนที่อยู่โดยรอบวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์เนี่ยได้มีโอกาสใช้ประโยชน์และยังมีประโยชน์ในแง่ของการที่เราสามารถน้อมนำเอาโครงการอพสทเนี่ยมาให้เด็กๆแล้วก็ลูกหลานรวมไปถึงผู้ใหญ่ในครอบครัวเนี่ยร่วมกันมาเพาะกล้าขยายพันธุ์นำเมล็ดพันธุ์ไปแจกจ่ายนะครับทำให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็สามารถทำให้พื้นที่บริเวณนี้เนี่ยเป็นแหล่งยาสมุนไพรยารักษาโรคแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบในทุกเรื่องนะครับถ้าเราทำอย่างนี้สม่ำเสมอไม่ทิ้งช่วงเนี่ยความสำเร็จของโครงการก็เรียกว่าจะสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกหน่วยงานทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันในการที่จะทำโครงการนี้ให้สำเร็จต่อไปนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งโครงการดีๆที่เกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดลำปางนะครับโดยทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนั่นเองและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนเยาวชนอายุตั้งแต่15ถึง24ปีเข้าร่วมประกวดการผลิตสื่อไวรัลคลิปโดยการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายน่าสนใจความยาวไม่น้อยกว่า45วินาทีและไม่เกิน1นาที30วินาทีชิงทุนการศึกษากว่า 30,000 บาทในหัวข้อจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจทั้งนี้สามารถส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง23กรกฎาคม2566รายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ sopsd.mod.go.th หรือโทร02-225-8262
ด้วยแรงกายบวกแรงใจและจิตใจ